สวัสดีค่ะความหลากหลายทางเพศไม่ได้เป็นอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องพบกับดิฉันมาดามเฮอรายงานข่าวประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเสนอให้เครือข่ายภาคประชาชนร่วมมือกันทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปีละหนึ่งครั้งเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในแต่ละปีหลังพบสิทธิมนุษยชนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องชาติพันธุ์รวมไปถึงการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีศาสตราจารย์อมราพงษาพิษประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการทำงานประเด็นสิทธิมนุษยชนของเครือข่ายกับรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนได้เสนอให้เครือข่ายตื่นตัวและร่วมมือกันทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปีละหนึ่งครั้งจากเดิม4ปี1ครั้งข่าวต่างประเทศนายจอร์จวูดอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันได้พบปะพูดคุยกับนายมิตรอมนี่ตัวเต็งผู้แทนพรรครีพับลิกันที่เมืองฮูสตันมลรัฐเท็กซัสโดยนายวูดได้กล่าวให้การสนับสนุนนายมิตรอมนี่อย่างเป็นทางการให้เป็นผู้แทนของพรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนสหรัฐอเมริการายงานว่านางบาบาร่าบูธภรรยาของนายบูธได้เคยโทรศัพท์สายตรงไปให้กำลังใจนายรอมนี่ในการหยั่งเสียงเลือกตั้งที่มลรัฐโอไฮโอในขณะที่นายเจมส์บูธบุตรชายของนายบูธก็ออกมาให้การสนับสนุนนายรอมนี่ก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันจบข่าวสวัสดีครับ